็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเรามั่นใจแล้วก็อยากให้อยากบอกต่อให้ทุกคนใช้จะได้มีผิวที่ใสนะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นปัญหาสำหรับผมอย่างนึงเลยอ่ะคือสิวขึ้นตอนแรกเราไม่มีวิธีแก้ไขแล้วแบบบีบก็เป็นแผลปล่อยให้หายเองก็เป็นแผลพอมาเจอตัวเนี้ยก็คือมันช่วยเราเยอะมากครับแล้วก็อยากบอกต่อทุกคนนะครับยินดีมากตัวเราได้ทดลองใช้แล้วเรารู้สึกประทับใจยังไงบ้างคะในตัวสองผลิตภัณฑ์เนี้ยตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกที่แบบถ่ายแอดเลยครับคือตอนแรกเนี่ยลองใช้มาร์คโค้ดมาดูแล้วก็ดีมากสิวแห้งแล้วก็ยุบเร็วมากครับแต่ว่าพอมาเป็นไอ้ตัวที่ใช้สำลีจุ่มครับก็ลองให้ทีมงานใช้ดูเพราะตอนนั้นทีมงานเป็นสิวแบบใหญ่จริงๆครับแล้วพรุ่งนี้เช้ามาก็คือหายไปเลยแบบงงมากอันนั้นคือแบบจริงๆเลยแล้วก็เลยแบบโอ้โหใช้มาตลอดเชื่อเลยวิธีการดูแลตัวเองของพี่หมอในเรื่องของความสะอาดดูแลตัวเองมีอะไรเป็นพิเศษมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็คือผมกินข้าวนะผมว่าอาหารการกินเนี่ยก็คือหลักๆเลยเราเคยผ่านการกินสมัยวัยรุ่นกินของทอดกินมันกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหยุดกินอ่ะมันเห็นได้ชัดว่าสุขภาพดีขึ้นจริงๆครับหรือว่าดีขึ้นก็ดูแลตัวเองนะถือว่าเป็นการเล่นกีฬาหรือไม่ว่าเป็นการดูแลตัวเองนะเพราะว่ามันก็ทำให้สภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยผมก็รู้สึกนะว่าพอผมมาเล่นกีฬาแบบประจำอ่ะมันก็ทำให้สุขภาพเราดีจริงหลับได้เต็มอิ่มพอนอนเต็มอิ่มกินอาหารที่มีประโยชน์มันก็ส่งผลต่อผิวให้มันมีสุขภาพที่ดีด้วยครับใช่ครับฝากเลยนะครับออกซิเคียวอยากให้ทุกคนได้ลองความมหัศจรรย์นี้จริงๆผมเจอมาแล้วครับกับตัวครับวันเดียวจริงๆหาแทบหารอยแผลของสิวไม่เจอเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เพราะว่าปัญหาสิวเนี่ยมลภาวะในประเทศไทยอ่ะมันง่ายมากที่จะก่อให้เกิดสิวหรือว่าผดนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเพิ่มความมั่นใจของตัวเองก็คือไม่ว่าคุณจะมีสไตล์แบบไหนอ่ะหรือว่าหน้าแบบไหนทุกคนมีรสนิยมเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดพื้นฐานของเรามีสุขภาพผิวที่ดีผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เรามั่นใจในแบบของเราได้มากขึ้นจริงๆครับฝากด้วยครับออกซิเคียวงานหนักครับ30วันก็คือทำงาน30วันใช่คือมีช่วงนึงที่ไม่ได้พักเลยครับไม่ได้พักเลยแล้วก็จะมีเก็บบ้างแบบ2วันวันนึง2วันอะไรเงี้ยช่วงนี้ถ่ายซีรีส์แล้วก็ทำงานด้วยครับก็เลยแบบอาจจะหนักหน่อยแต่ว่าก็พยายามเซฟตัวเองพยายามดูแลตัวเองครับจำไม่ได้คือมันก็มีพาร์ทที่ช่วงที่หนักแล้วก็พอมันหนักเสร็จแล้วก็เผาๆลงอย่างเช่นตอนซ้อมคอนเสิร์ตเราก็ซ้อมทุกวันเลยครับซ้อมทุกวันแต่ว่าซีรีส์มันจะหนักกว่าหน่อยตรงที่เราต้องตื่น6โมงแล้วก็เลิก4ทุ่มอะไรเงี้ยฮะทองไหมนะอยากจะมีทองกว่านี้จริงไหมมีถ้ามีปีทองก็คือใช่ครับเพราะว่าได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆครับได้ทดลองทำหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีโมเมนต์ที่ประทับใจมีโมเมนต์ที่ชอบที่แบบได้โชว์ได้ทำโชว์ได้ทำในสิ่งที่ชอบอะครับแล้วก็มีเวลาทำกิจกรรมในสิ่งที่ชอบด้วยก็เป็นปีทองแต่ว่าขอให้ปีหน้าเป็นปีเพชรแล้วกันนะจริงๆแล้วมันเหลือ4เดือนมันจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ตั้งแต่4เดือนนะว้าวเร็วมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่พูดเนี่ยผมไม่คิดเลยนะว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะ6ปีเดือนนี้เดือนที่8แล้วอ่ะก็มาทำงานจนแบบว่ารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากมีเซอร์ไพรส์อะไรใช่ไหมครับแน่นอนที่ปล่อยไปแล้วก็คือซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์ให้ดูให้ทุกคนได้ดูแล้วครับ2สิ่งแล้วก็มีอีกแน่นอนเซอร์ไพรส์ที่เรากำลังทำอยู่ไม่รู้เซอร์ไพรส์ไหมนะแต่ว่ากำลังทำอยู่แต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ใช่ฮะแต่น่าจะได้เห็นใช่ครับปีนี้ล่าสุดปล่อยมาแล้วโปสเตอร์ก็ผมชอบนะแล้วก็ดูฟีดแบ็กหลายคนชอบมากๆเลยครับดูแบบว่าดูโตขึ้นแล้วก็ดูเท่
แบบมีการสปอยเกี่ยวกับเรื่องราวว่ามันจะเป็นการใช้เหลี่ยมการโจรกรรมอะไรกันอย่างเงี้ยฮะเท่มากใช่ครับทำเต็มที่เลยครับก็ครับก็ลงทุนแบบว่าช่วยกันทั้งทีมเลยครับว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ของเราจริงๆเพราะว่าอยากทำโดยที่ไม่มีกรอบอะไรมาเป็นตัวกำหนดอยากให้ทุกคนได้ดูในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆครับก็เลยตัดสินใจทำเองเลยครับก็แปลกหลายเรื่องเลยครับหลายอย่างเลยอย่างเช่นแอคชั่นผมก็ไม่เคยทำคิวบูเยอะๆก็จะได้เห็นแล้วก็ซีนที่เข้ากับทั้งยินแล้วก็ทั้งไอ้พร้อมบอนอะไรเงี้ยครับไว้พูดยินแต่ว่าพูดไม่ได้พอไอ้พร้อมไอ้บอนตายแล้วคุณพร้อมคุณบอนนะครับก็รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่านอกกล้องเนี่ยก็สนุกก็ตลกโปกฮาแล้วครับผมเชื่อว่าในซีนทุกคนน่าจะชอบแน่นอนครับทุกคนครับขอบคุณมากคนฮอตทุกคนพร้อมจริงๆเพราะว่าเราวางแผนไว้หมดแล้วครับว่าให้คิวตอนนี้ให้คิวถ่ายซีรีส์เป็นหลักเลยครับทุกคนพร้อมที่จะแบบทุ่มในเนี้ยให้สำเร็จไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างอื่นค่อยมาเคลียร์คิวตามหลังอุ้ยต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีแพลนในหัวเลยครับว่าจะเป็นผู้จัดอะไรเองแต่ว่าก็มีคนแย้มๆมาอยู่เฮ้ยว่าอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ชอบทำให้มันเสร็จไปก่อนแล้วเราค่อยมาคิดแผนที่2แล้วก็ค่อยทำต่อไปเรื่อยๆถ้ากระแสตอบรับดีก็พักก่อนไปเที่ยวอะไรทำพักก่อนแล้วเราก็พอเราหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาคิดใหม่ว่าเราอยากจะทำอะไรจริงจริงตอนนี้ยังไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่มีในหัวเลยครับเพราะว่าในพาร์ทนี้เราก็มีความสุขแล้วครับการที่ได้เป็นคนที่ทำโชว์เองคนที่เป็นคนที่สื่อสารในสิ่งที่อยากจะบอกเองทั้งเพลงทั้งการแสดงทั้งงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยเรายังสนุกกับการที่ทำด้วยตัวเองอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดเรามีศักยภาพพอที่จะเห็นแววคนอื่นแล้วก็ไปสร้างให้คนอื่นเนี่ยได้ให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นเนี่ยตอนนั้นเราถ้าเกิดเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยทำครับ ใช่ครับบรรยากาศก็ดีทุกคนทีมงานน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สนุกมีกิจกรรมไม่ทำตลอดแล้วก็มีถ่ายลงอัพให้ทุกคนได้ดูด้วยทาง X ทางอะไรมีเบื้องหลังเยอะครับเพราะว่ามีเรามีแบ่งทีมด้วยเลยว่าถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูด้วยครับใช่ผมเน้นสร้างภาพครับตอนแรกผมจะงีบผมจะหลับแล้วแต่กล้องผมเห็นมุมสายตามีกล้องเบื้องหลังแผนมาผมก็เลยต้องทำให้รู้ว่าผมแข็งแกร่งครับทั้งที่จริงๆตาจะปิดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแซงทำเป็นซิทอัพครับมาตลอดมาทุกวันแน่นอนครับมาทุกวันทุกวันที่มีถ่ายมาแน่นอนใช่ไม่ได้ถ่ายสต็อกไว้เยอะแต่ว่าเราจะมีแก็บช่วงเดินไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาละมาถ่ายทันแน่ก็นั่นแหละตอนนี้โฟกัสที่ซีรีส์เป็นหลักเลยครับแล้วก็งานเพลงเนี่ยมีเริ่มโปรเจกต์ไว้แล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มทำเราจะมีแผนทำไปอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้สินะก็ไม่รู้เหมือนกันครับรอติดตามนะฮะยังไม่มียังไม่มีแต่หรืออาจจะมีแต่ไม่รู้พูดได้ไหมอะไร
ไรนะครับ 100% โปรเจกต์เพลงเหรอใช่โปรเจกต์เพลงน่าจะประมาณ8 8% มัน 8% แล้วครับเยอะครับเยอะเลยครับเราเพิ่งมารู้ว่าซีรีส์หนึ่งใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยครับงานคอนงานอะไรก็จัดเพื่อการที่จะเอามาทำให้ซีรีส์ดีที่สุดนะฮะนั่นแหละครับก็อยากให้ทุกคนฝากด้วยจริงๆทุกคนทุกฝ่ายทำเต็มที่มากๆเลยครับ7เนี่ยข้ามไปได้เลยครับไปที่8เลยดีกว่าครับนี่นับแล้วเห็นแล้วอึ้งอ่ะเห็นแล้วว้าก็ฝากผลงานนะครับ 9.9 นี้นะครับ Jack and Joker Jack and Joker ครับอยากให้ทุกคนมารอดูพร้อมกันนะครับ EP แรก 9.9 นี้เลยแล้วเราก็จะมีดูในโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับมีฮะ